กรมอนามัยเขาฝากมาคุณจิตวิสุทธิ์นะก็คือเป็นห่วงนะคะว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์ในวันมาฆบูชาเนี่ยมันอาจจะทำให้มีคลัสเตอร์ของโควิดเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเราอัพนะหมื่นกว่าหมื่นกว่ากันมาหลายวันต่อเนื่องวันนี้รู้สึกจะขึ้นไป 13,000 กว่านะทีนี้กรมอนามัยบอกว่าคืออยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังเพราะว่าข้อมูลที่ผ่านมามันโชว์ค่ะนะว่ากลุ่มที่เป็นคลัสเตอร์ของโควิดเนี่ยมาจากแบบสถานที่ที่คนรวมตัวกันนะคะก็อย่างเช่นตามแบบตลาดนะตลาดนี่ก็บอกว่าเยอะสุดเลยนะคะ20จังหวัดเนี่ยมีเจอแบบคลัสเตอร์ที่มาจากตลาดนะคะเพราะว่าการสัมผัสนะคะธนบัตรหรือว่าหยิบจับข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครไม่เป็นเนาะนะแล้วก็หน้ากากอนามัยจากการสำรวจของกรมอนามัยนะคะมีการไปสอบถามพี่น้องประชาชนกระจายไปตามจังหวัดต่างๆประมาณ 7,000 กว่าคนเนี่ยนะคะมีคนระบุว่าไปเดินตามตลาดนัดตลาดซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะคะเห็นคนใส่หน้ากากอนามัยแบบเรียบร้อยคือปิดจมูกปิดปากนะอย่างดีเนี่ย 81% ไม่เรียบร้อย 19% เพราะฉะนั้น ก็ขอเรียนข้อมูลจากกรมอนามัยให้ทราบว่าตอนนี้คลัสเตอร์ที่มาจากสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันเนี่ยเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากว่าทั้งวาเลนไทน์ทั้งมาฆบูชาเนี่ยช่วยระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการกันให้เข้มข้นนะคะท่านจะได้ไม่ต้องป่วยเป็นโควิด19นะเพราะท่านก็คงไม่อยากเป็นหรอกใช่ไหมเนาะมาถึงนาทีนี้นี่คือเรารู้สึกคุ้นนะคุ้นชินกับโควิด19แล้วคุ้นแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุ้นแต่ก็ไม่อยากเป็นอยู่ดีไม่อยากเป็นดีกว่าไม่อยากเป็นก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันนะคะ